มีผลงานอย่างต่อเนื่องสำหรับศิลปินหนุ่มเสียงดีอีกหนึ่งคนจากสังกัดแกรมมี่โกลเจมส์จตุรงค์ที่ยิ่งนับวันเสน่ห์ยิ่งชวนหลงใหลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งฝีมือการแสดงก็เก็บประสบการณ์จากละครและ MV ต่างๆทำให้หนุ่มเจมส์พัฒนาลีลาอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดกับเพลงขอยืมมาตัดใจเพลงล่าสุดของหนุ่มเจมส์จตุรงค์ที่เจ้าตัวทุ่มทุนสร้างทั้งร้องทั้งแสดงในเพลงนี้อีกด้วยค่ะสำหรับบทเพลงขอยืมมาตัดใจนะครับก็เป็นหนึ่งบทเพลงใหม่ของเจมส์นะครับสำหรับเนื้อหาเพลงนะครับก็จะประมาณว่ามีคนอกหักอีกคนนึงซึ่งเจมส์เองก็เล่นเป็นคนอกหักคนนี้นะครับที่จมอยู่กับเรื่องราวความเจ็บปวดนะครับยังลืมผู้หญิงคนเก่าไม่ได้แต่ต้องการใครสักคนที่จะเป็นที่พึ่งทางใจเป็นบทพิสูจน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่เจมส์ได้ถ่ายทอดออกไปทาง MV นี้นะครับซึ่งบทเพลงนี้นะครับได้รับการเขียนโดยอาจารย์เจี๊ยบนิสานะครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับคนที่คุมร้องก็คือคุณครูสลาคุณวุฒิและก็อาจารย์สิงห์เท่าสลาวุฒิทุ่งขี้เหล็กครับผมเจมส์ก็นะครับเรียกว่าตั้งใจมากกว่านะครับตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่านะครับน้ำเสียงของเจมส์นะครับเหมาะกับเพลงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็การแสดง MV นี้เจมส์ทำได้ดีหรือเปล่าบทบาทที่ได้รับนะครับและเพื่อที่ได้รับทำได้ดีหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็บอกว่าผมตั้งใจมากนะครับทั้งการอัดเสียงแล้วก็การเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความสามารถทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเพลงแล้วก็การเล่น MV ด้วยนะครับผมก็ขอฝากบทเพลงขอยืมมาตัดใจกับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงทั่วประเทศนะครับก็ขอให้บทเพลงนี้เข้าไปอยู่ในใจพี่น้องทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมฟังรับชมแล้วก็ให้กำลังใจเจมส์เยอะๆกันนะครับขอบคุณครับเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเพลงอกหักช้าๆซึ้งๆบาดลึกกินใจแล้วก็บอกได้คำเดียวค่ะว่าพลาดไม่ได้ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย